นี่แมงคับอันนี้เจสีมันคับแล้วเหลื่อมๆได้ใส่แดดมันออกมันคือขี้ไข่เฮามันจะออกก่อนได้มันกินขี้มันกินขี้ไข่เฮาเฮาจับดุๆนี่ๆออกเขียวนี่เขียวนี่ๆแม่มันหลายนี่ๆๆให้มาเขียวนี่ครับครับนั่นแหละมองเหลื่อมๆมันมันจะมีแม่มันมันจะแลมันจะมีมุมสวยอยู่นะครับนั่นเห็นมั้ยมุมแสงประกายแสงประกายอันนี้แบบหยับสีฟ้าสีขาวสีสีเขียวนี่เห็นมั้ยนี่ๆส่วนมันจะเห็นเห็นบ่ดอกจะจะวางใส่ใส่มันจะวางดูแค่ขี้แร่มันจับได้อยู่บ่คะได้เป็นชาติกายสิทธิ์เป็นเหล็กแร่ที่สวยผมว่าอาจารย์เป็นกระปุกเลยนะนี่อันนี้มันจะเปลือกตัวนี้ใช้เนื่องนี่ค่าขายเอาบ่นี่เนี่ยจะว่าเป็นยังไงจันนุ่นเอาให้เลยบ่เขามาจากหินแกมาจากหินครับผมมันเหลือบๆมันจะเป็นค่าขายนี่เมตตาสูงนี่ตัวบ่เจ้าเบิ่งเนาะเรียบอยู่ของเขาก็แน่นอนเด้บ่าวหอมสุริยันสุริยันบ่เห็นบ่ได้ก็ถึงมันบ่เห็นคุณได้จังพี่ไข่ได้เพิ่นมันจะออกเขียวๆนี่จะเห็นว่าเขียวบ่พี่แม่ครับบ่ฮะครับเห็นว่าจับจับบ่ไข่คือเหลื่อมคือท้องอยู่เนาะเด็กไรมีแม่มันจะเขียวยงเย็นยับยับใส่แดดจะบ่ใส่แดดบ่งั้นจึงยังเหลื่อมเนาะเจ็ดสีได้น่ะบ่โอ้เจ็ดสีอยู่บ่จังนี่มันสิเหลื่อมนี่ครับมันจะเหลื่อมนี่น่ะนี่ก็เหลื่อมนี่ครับจะจะส่องแสงแดดนะจ้าเบิ่งแดดแห้งเห็นเคียกันมันมีฤทธิ์ด้วยน่ะบ่เห็นบ่ครับงามบ่สิแม่นมันก็ของเล่นได้ของแท้ได้น่ะที่มันขี้ยาดออกมาแม่มันจะแรงแม่มันจะเหลื่อมๆนะครับผมเป็นคล้ายเก็ดทองเขียวคือคล้ายปีกแมงคับครับผมคล้ายทองคำมันจะเป็นชีทองน้ำเห็นบ่มันจะคล้ายปีกแมงคับอันนี้เขาเอิ้นนะอันนี้มันธาตุกายสิทธิ์หรือขี้เหล็กไหลขี้เหล็กไหลโอ้นี่แหละที่นี่แหละที่เขาว่าจะบอกจะบอกใส่แสงแดดถ่ายแสงแดดไปมันจะเหลื่อมสีแมงคับกินขี้เขียวนะครับแมงคับอันนี้เจสีเมื่อคับแล้วเหลื่อมได้ใส่แดดมันออกมันคือขี้ไข่เขามันจะออกก่อนจะได้มันกินขี้มันกินขี้ไข่เฮาเฮาจับดุๆนี่ๆออกเขียวนี่เขียวนี่ๆแม่มันหลายนี่ๆๆให้มาเขียวนี่ครับครับนั่นแหละมองเหลื่อมๆมันขี้อะไรมันจะมีแม่มันมันจะแลมันจะมีมุมสวยอยู่นะครับนั่นเห็นมั้ยมุมแสงประกายแสงประกายอันนี้แบบหยับสีฟ้าสีขาวสีสีเขียวนี่เห็นมั้ยนี่ๆส่วนมันจะจะเห็นเห็นบ่จ้องจะจะวางใส่มันจะวางดูแค่ขี้แร่มันจับได้อยู่บ่คะได้เป็นชาติกายสิทธิ์เป็นเหล็กแร่ที่สวยผมว่าอาจารย์เป็นกระปุกเลยนะครับนี่อันนี้มันจะเปลือกตัวนี้ใช้เนื่องนี่ค่าขายเอาบ่นี่เนี่ยจะว่าเป็นยังไงจันนุ่นเอาให้เลยบ่เขามาจากหินแกมาจากหินครับผมมันเหลือบๆนี่มันจะเป็นค่าขายนี่เมตตาสูงนี่ตัวบ่เจ้าเบิ่งเนาะเรียบอยู่ของเขาก็แน่นอนเด้เพราะมาจากหินแกจิ้มมาจากหินมีตัวนี้มันก็สีดมเพราะอันนี้ค่ะจะถ่ายกันเลยก้อนใหญ่นี่จักแด้จักแด้เห็นไหมใครมาจักแด้เห็นนี่จะเป็นตัวเหมือนนี่นี่เป็นเกี้ยวเป็นมือคนเลยนี่อาจจะดูเหมือนเมื่อกระพาปิตาคือแบบข่าเบื่อข่ายพาปิตาเนาะเนี่ยแปลกว่ะกันผีและกันช้างกันผีปอบกูเลยผีผู้ผีป่าเลยมีตัวน้อยมันคือเต่าแล้วก็มีนี่จบเดี๋ยวจะให้ดูมาแล้วเอาว่างใส่ฮะแต่มันถนัดถนัดนะจานมีหลายตัวอยู่ไปขุดเอาไซยาโพม3เม็ดนะจานขุด3สแลงพวก3เม็ดดูหินนะครับผมมันตัวนี้จะเขียวเนี่ยปนได้อาจารย์เอาบ่ได้ต้องแช่น้ําเด้อนี่ๆอืออาจารย์เอาน่ะติดอะป้าเวลามันติดเลยคือเก่านี่บ่ต้องแช่น้ํามันจังมันหมุนได้อ๋อครับมันจะเป็นค่าแร่ดิบนี่มันจะออกสีป่งได้เด้อ๋อครับป่งคือหินนี่ต้องแช่น้ําก่อนเด้อจังได๋เป็นบุญตาเป็นบุญตาพวกเป็นบุญตาอันนี้ก้อนเล็กๆนี่ๆๆ
นี่เห็นบ่เนี่ยมันกำลังเลื่อนพระปิตาเนาะข้าพระปิตานี่เห็นบ่เคยเห็นนี่บ่จ้ะเคยบ่นี่แหละเห็นนี่แหละผมเคยเห็นแบบนี้เคยเห็นอยู่นี่แบบเห็นเขาเอามาให้เขาว่าเป็นขี่เล็กไหลว่าสันขี่เล็กไหลทัดไกยสิทธิ์ลิเล่เล็กไหลนี่ตัวนี้เหลือมนี่ครับโอ้ยนี่เหลือมเขียวเหลือมฟ้าแม่มันหลายมันจะมีแม่นี่ก็มีกำลังเลื่อนเลื่อมนี่นี่นี่จับดูเป็นเจนี่นี่นี่เห็นหมดนี่นี่ครับข้ามันปุ่งข้ามีชีวิตเนาะนะมีมุมมันอยู่นะครับมีมุมมันมุมมันจะเขียวนะกล้องเราไม่ค่อยชัดคล้ายๆมีชีวิตแต่มันคล้ายๆมีชีวิตอยู่ต้องไปเพิ่มตรงแดดคล้ายๆของมีชีวิตนี่ๆสีแดงๆนี่มันผิดกับคัดไปนี่แดงบ่เห็นมุมมันแดงแดงแมบๆบ่ครับคือเพชรนี่แหละมันบ่แม่นพลาสติกได้น่ะยังว่ามันคล้ายๆเพชรกล้องผมไม่ดีเองนะครับผมที่จริงมองอีกมุมหนึ่งมันที่เหลื่อมจะสะท้อนเลยนะจะไปใส่แสงแดดสะท้อนเลยแดงคักเลยขยายใส่แสงแดดมันจะเห็นเลยนะแดงออกชีที่มันออกชีลุ่งเลยนะไปลุ่งกินน้ำอ่ะครับมันจะเป็นสะท้อนนี่ก็เห็นเลยหน้าไกลยังเห็นนั่นน่ะเขียวครับนี่มันออกชีลุ่งเนี่ยนะเป็นมุมเขียวเป็นมุมมันอยู่ถ่ายแสงแดดมันจะเห็นครับครับหยาโอ้ยผมเห็นฉันนี่ครับผมเจ้าอาวาสนะครับผมหรือพระอาจารย์สุนทรกตปุญโญนี้ทำเหรียญออกมาหลายชุดนะครับเป็นของเทพเทวดาครับผมเจ้าบอกนึกคือเต่าอยู่บ่ฮะครับคือตุลาจะได้ยินบ่ได้แต่พูดเอาเนี่ยบ่โอ้พี่ช้างบ่ย่านเลยได้ค่าขายบ่ครับโอ้ขอบพระคุณนะครับแม่บ้านผมยกมือไปใส่เอาไปใส่กรอบไปพ่อค่าขายที่กรอบจะใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองไปถือไปก็ได้ถือไปหมดแล้วคล้ายเต่าคล้ายเต่าอยู่เป็นของเทพเลยครับขอบคุณอาจารย์ของเต่าเป็นของเทพอาจารย์เป็นของเทพเทวดาได้ใส่อาจารย์ไปใส่ของเขามันได้เห็นนะเป็นอย่างไรถ้ามันปิดมันจะบ่เห็นมันเลยครับผมอาจารย์ให้ใช้ที่อาจารย์แพงมาเนี่ยอาจารย์เอาไว้สวยมากมาผ่าขายคือเต่าอยู่มันเป็นเองของมันได้ผ่าไปแจ่งอย่างนี้เป็นหินไหมครับหินเนาะถูกใต้หินไปค่าขายสามเม็ดสองเม็ดมันจะมีกาบหินมันนอนละคออยู่มันดูเหลือได้เนี่ยบางอันยิ่งบวกคอยราคา3-4 ล้านรถ4 ประตูแรกเอาดีๆเด้อ